วัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานของเราในวันนี้และต้องขอกล่าวสวัสดีทักทายนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2022และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook ของเพจมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์นะครับขอเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่งานกาล่าดินเนอร์ As Built by DT's Fashion Show by The Bangkokian Creative Guild ดุจเทพสร้างแฟชั่นโชว์โดยชุดสร้างสรรค์ของชาวกรุงโดยกองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2022 presented by the Grand Rose Company Limited ปรบมือให้กับพวกเขาอีกหนึ่งครั้งครับขอบพระคุณครับแน่นอนนะครับทุกท่านครับในค่ำคืนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าพิเศษแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอย่างที่เห็นนะครับผมเองก็แต่งตัวเรียกได้ว่าเต็มที่เลยเพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่และในค่ำคืนนี้นะครับทางงานครับต้องบอกว่าเขาเตรียมเมนูอาหารเย็นระดับพรีเมียมที่สร้างสรรค์เมนูและรสชาติความอร่อยในแบบฉบับที่เป็นของตัวคุณเองนะครับรวมกับแฟชั่นโชว์ร่วมสมัยที่หรูหรามีระดับอย่างลงตัวเข้ามาในธีมที่น่าสนใจแล้วก็สวยงามครับคุณผู้ชมครับในคอนเซปต์ที่ว่า Bangkok NightBrightest Star นะครับเปรียบเสมือนในค่ำคืนนี้ครับทุกคนครับไม่ใช่แค่เฉพาะผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2022เท่านั้นนะครับที่จะเป็นดาวเด่นจรัสฟ้าแต่ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเปล่งประกายสวยงามและทำให้ค่ำคืนนี้มีแต่ความสวยงามและสมบูรณ์แบบอย่างที่สุดด้วยเหมือนกันเอาปรบมือกับทุกท่านอีกหนึ่งครั้งครับขอบพระคุณครับเช่นเคยนะครับเราต้องทำตามหน้าที่นะครับการจัดงานทุกงานนะครับทางศบค.และกระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือนะครับในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทางผู้จัดงานนะครับก็ได้ทำการจัดเตรียมนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆรวมถึงการตรวจ RT-PCR นะครับที่เราได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะครับน้องๆผู้เข้าประกวดรวมถึงทีมงานทุกคนและตัวผมเองวันนี้ทุกท่านปลอดภัยหายห่วงได้เลยไม่มีการแพร่ระบาดแต่อย่างใดนะครับและตลอดทั้งงานก็ยังคงมีมาตรการคุมเข้มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานนั้นออกมาอย่างสวยงามและก็ปลอดภัยมั่นใจอย่างที่สุดนะครับผมต้องขอกล่าวสวัสดีและก็ต้องขอบอกว่าในค่ำคืนนี้พิเศษจริงๆอีกหนึ่งคนที่จะขึ้นมาร่วมแสดงถึงความพิเศษในค่ำคืนนี้และบอกความเป็นมาในงานของเรานะครับท่านนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าผมเจอวันแรกเหนื่อยตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็ยังคงเหนื่อยอยู่และวันนี้งานก็ยังไม่จบก็ยังคงเหนื่อยแต่ทุกครั้งที่เหนื่อยเธอคนนี้ก็ภูมิใจเรามาพูดคุยกับเขากันสักนิดนึงนะครับทั้งเจ้าบ้านและคนที่ควบคุมดูแลทำงานที่หนักที่สุดขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกของเราคนสำคัญครับคุณสุริยาปราศจากศัตรูคุณแอมผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครและผู้บริหารเดอะแกรนด์โรสจำกัดด้วยครับค่ะแอมค่ะแอมก็ขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่กาล่าดินเนอร์ในค่ำคืนนี้นะคะแอมนะคะสรยาปราศจากศัตรูค่ะผู้บริหารบริษัทเดอะแกรนด์โรสนะคะและเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2022ค่ะแอมก็วันนี้นะคะถือว่าเป็นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครนะคะแอมก็ขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนคณะมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่ร่วมเป็นแรงกายแรงใจนะคะคือแอมทุ่มแบบทุ่มกายทุ่มใจในการรังสรรค์งานค่ะขึ้นมาแอมหวังว่าทุกท่านนะคะจะมีความสุขนะคะแล้วก็จะพูดว่าอะไรมีความสุขแล้วก็สนุกนะคะกับการติดตามมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2022ของเรานะคะแอมเป็นน้องใหม่ค่ะยังไงแอมขอฝากทุกท่านด้วยนะคะติดตามและรับชมนะคะน้องใหม่อย่างเรามิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2022ค่ะขอบคุณค่ะทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณแอมของเราด้วยนะครับสัมผัสได้ถึงความรักแล้วก็ความอบอุ่นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้แหมคุณแอมถล่มตัวซะหนักเลยนะครับจะบอกว่านี่ขนาดน้องใหม่ยังจัดงานได้แกรนด์สมชื่อเวทีขนาดนี้ไม่เชื่อเลยว่าวันจริงเนี่ยจะขนาดไหนต้องติดตามให้ได้เลยนะครับสำหรับอีกหนึ่งท่านถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สำคัญนะครับทำให้การจัดงานนั้นเกิดขึ้นนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณโกโก้อารยาสุภฤกษ์นะครับมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019และผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์คนปัจจุบันในฐานะตัวแทนกองครับขอเรียนเชิญขอเสียงปรบมือให้คุณโกโก้ด้วยครับ
สวัสดีค่ะโกโก้ฮาริยะสุภฤกษ์นะคะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019แล้วรองอันดับ2มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2019และผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ค่ะก่อนอื่นนะคะโก้ก็กราบสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็กราบสวัสดีคุณแอมด้วยนะคะค่ะวันนี้โก้รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะในฐานะที่เป็นผู้จัดการกองประกวดและเป็นตัวแทนองค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์และเป็นตัวแทนคุณวัฒน์อิสระไกรศีลด้วยค่ะจะบอกว่าวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มางานแถลงข่าวมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครนะคะงานจัดได้อลังการมากไม่อยากจะคิดเลยค่ะว่าวันพรีเมียรี่หรือว่าวันไฟนอลที่จะเกิดขึ้นในอีก2-3 วันข้างหน้านี้จะเป็นยังไงจะต้องอลังการมากๆแน่เลยนะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะในฐานะผู้จัดการคนใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับปรบมือให้กับคุณโกโก้ด้วยนะครับจากที่เห็นนะครับทุกท่านครับผมเองเนี่ยก็ชอบดูนางงามด้วยเหมือนกันนะครับจะเห็นเลยว่าเวทีนี้ครับแกรนด์ขึ้นทุกๆปีนะครับและทุกๆปีมีแต่มาตรฐานนั้นจะสูงขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าความบันเทิงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่เรื่องของเวทีนางงามนั้นสามารถเข้าถึงและก็สามารถที่ทำให้ทุกคนนั้นเอนจอยและมีความสุขไปได้ด้วยเหมือนกันนอกเหนือจากทั้ง2ท่านนี้นะครับที่เป็นกลไกสำคัญในการจัดงานในวันนี้ครับทุกท่านครับก่อนอื่นนะครับเรายังมีอีกหลายๆท่านที่สนับสนุนให้งานดีๆและหรูหราแบบนี้เกิดขึ้นครับท่านแรกนะครับขอเสียงปรบมือนะครับสปอนเซอร์ที่สนับสนุนเรานะครับคุณเอื้องอังกูลสุธัญญวินิจครับผู้บริหาร Dimension by Chateau de Gem ครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยครับท่านต่อมานะครับคุณบิ๊กพานุพันธ์ธนาเศรษฐกุลนะครับ CEO Privé Jewelry ครับและแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องของมาตรฐานและการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทครับขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับสถานที่สวยๆและหรูหราดูแลดีแบบนี้ครับที่แลนคาสเตอร์แบงคอกโฮเทลครับผู้บริหาร The Grand Rose Company Limited ครับคุณแอมของเรานะครับและผู้ช่วยผู้บริหาร The Grand Rose Company Limited ด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยครับและแน่นอนในค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวที่เป็นประกายแสงสวยงามครับร่วมด้วยสาวงามจากครอบครัว Miss Grand Thailand ครับคุณโกโก้อารยะสุภฤกษ์ Miss Grand Thailand 2019และผู้จัดการกองประกวด Miss Grand Thailand คนปัจจุบันปรบมือให้เธออีก1ครั้งครับคุณน้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์ Miss Grand Thailand 2020ครับคุณพัชชาพัชชาพลอยเรือนดาหลวงรองอันดับ2 Miss Grand Thailand 2020ครับคุณออยจุธามาศเมฆเสรีรองอันดับ3 Miss Grand Thailand 2020ครับคุณใบเฟิร์นกันพัสพรรุ่งเรือง Miss Grand น่าน2021ถึง2022ครับครูตุ้ยอภิโชติเกตแก้วและครูปลาปรับพัฒสอนวรสิรินดาจากชับชับสตูดิโอบายครูตุ้ยครูปลาครับฮิลันแบงคอกครับวาเลนเทียครับทิซิกูตูครับเปิดมือให้กำลังใจนะครับESC Park Hotel ครับคุณบิ๊กและคุณไอนะครับจากวลาเดเซียครับและแน่นอนนะครับเรามีอินฟลูเอนเซอร์นะครับคุณปอเปียจากช่อง PP The Creative ครับเอาปรบมือให้คนเก่งของเราด้วยครับวันนี้สวยแซ่บเลยนะฮะคุณปอเปียครับและแน่นอนครับคนนี้ผมเป็นแฟนคลับเขาด้วยครับคุณสไปค์บาบาบีครับปอกุ้งเผาครับโค้ชเท็กซัสวชิระมโนวงศ์และทีมโคโรกราฟเฟอร์ครับและลันเวย์สวยๆปังๆกับโค้ชปิงวชิรวิทย์ปิติสิรินธนบุญครับรันเวย์แอนด์เพอร์ซันนอลิตี้โค้ชครับอันคุณิยาครับMarriott Grand Mont ครับคุณอ้อนแอนผู้บริหาร Two Fast Food Secret Camber ครับ Convent Garden ครับ
คุณริษาพึงพฤกษ์ชนผู้บริหารนานาฟรุตเครื่องสำอางและแต่งหน้าโดยทีมน้องฉัตรครับสายการบินไทยสมายคอนแทคเลนส์พริตตี้เลนส์เคทีคอสเมติกเครื่องสำอางบูเต้บิวตี้รูมคลินิกพีโอนี่ตลาดไอยราปรียาแบรนด์ครับพิเวกูตูครับและโอ๊ตกูตูครับและหนึ่งท่านนะครับทีมงานนะครับฝากให้ปรบมือดังๆด้วยกับรุ่นพี่มิสแกนของน้องๆนะครับน้องโบนัสปรบมือให้กับน้องโบนัสด้วยครับวันนี้แต่งตัวมาสวยเลยนะครับเอาละครับทุกท่านครับต้องบอกว่าในค่ำคืนนี้ครับทุกคนได้เตรียมที่จะเจิดจรัสฉายแสงกันแล้วนะครับกับงานการ์ล่าดินเนอร์ As Built by Ditty's Fashion Show by The Bangkokian Creative Gown นะครับดุจเทพสร้างแฟชั่นโชว์โดยชุดสร้างสรรค์ของชาวกรุงนะครับที่สร้างสรรค์ค่ำคืนนี้ได้เปล่งประกายและสวยงามจริงๆนะครับด้วยงานตัดเย็บระดับฝีมือที่ฝากผลงานไว้มากมายในระดับประเทศและระดับสากล นะครับจากทางแบรนด์อันคุนิยะพร้อมด้วยเครื่องประดับจากพรีเวจิวเวลรี่เครื่องประดับที่งดงามหรูหราช่วยเปล่งประกายความสวยงามและความงดงามในตัวคุณนะครับและในโอกาสนี้นะครับขอเชิญทุกท่านพบกับงานการ์ล่าดินเนอร์ As Built by Ditty Fashion Show by The Bangkokian Creative Gown ดุจเทพสร้างแฟชั่นโชว์โดยชุดสร้างสรรค์ของชาวกรุงโดยกองประกวดมิสแกนกรุงเทพมหานคร2022 Presented by The Grand Rose Company Limited ได้เลยครับหมายเลข1ออยปิยธิดาโพทองเขตลาดพร้าวหมายเลข2อีฟณัฐินีทองอ่อนเขตตลิ่งชันThank you.
หมายเลข3 GG อภิชายารังสีสกุลเขตดุสิตหมายเลข4แพรวๆพัชรนันท์จันเต็มเขตภาษีเจริญหมายเลข5ออยฤดีมาเที่ยงทัศน์เขตพระโขนงหมายเลข6 2ภัทรธิดารัตนกระจ่างเขตสายไหมหมายเลข7 เจนนี่ เจนนิเฟอร์ นากิล่า เขต ดอนเมือง
หมายเลข8น้ำทิพย์วัชรพรรวยพงษ์เขตราชเทวีหมายเลข9อิงฟ้าอิงฟ้าวราหะเขตจตุจักรหมายเลข10แจสมินมูนเดลเขตพระโขนงหมายเลข11ใบเตยอักษรเบญจนิรัตน์เขตห้วยขวางThank you.
หมายเลข12หมายพรกระหนกถิ่นตั้งประดับเขตบางกะปิหมายเลข13เอลซ่ากชกรกรตระกูลเขตบางรักหมายเลข14แฮมลีสพิชญานินเชิงวิวัฒน์กิจเขตธนบุรีThank you.
ทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษในค่ำคืนนี้อีกสักหนึ่งครั้งนะครับทุกท่านได้เห็นอยู่นี้คือความงดงามที่เปี่ยมความสุขอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยมงกุฎเกียรติยศอันเลอค่าจาก Dimension by Chateau de James นะครับเครื่องประดับมิติใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายผ่านการถ่ายทอดอารมณ์และการออกแบบด้วยความรักความฝันความมุ่งมั่นความตั้งใจทุ่มเททั้งพลังกายและพลังใจที่จะถ่ายทอดมุมมองในการก้าวไปตามฝันมุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเหมาะกับผู้หญิงยุคใหม่ที่พร้อมจะปฏิวัติตนเองไปสู่การพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาและยังมีความหมายที่ลึกซึ้งของคำว่าก้าวไปข้างหน้าด้วยกันให้ดูดีมีสไตล์เมื่อประดับอยู่บนเรือนร่างและติดตราตึงใจทุกครั้งที่ได้สวมใส่คู่ควรแก่มิสแกรนด์กรุงเทพมหานครและรองชนะเลิศทั้ง4อันดับทุกอันดับเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งผู้ได้ครอบครองมงกุฎนี้นะครับก็จะเป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งนะครับมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2022ก็จะได้สวมใส่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งพร้อมด้วยผู้อัญเชิญมงกุฎของเราในค่ำคืนนี้ครับขอเสียงปรบมืออีกสักหนึ่งครั้งนะครับให้กับคุณมาริมาสุภัทราเกลี้ยงพร้อมมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2020ครับต้องบอกเลยนะครับพอมงกุฎโดนกับไฟนั้นสวยงามจริงๆครับและอย่างที่ได้บอกไว้ว่าทีมงานของเราในวันนี้นี่เลยครับคือไฮไลท์และเซอร์ไพรส์ที่เรานำมาฝากคุณในค่ำคืนนี้ค่ำคืนแห่งกรุงเทพมหานครที่งดงามราวกับสวงสวรรค์ดุจเทพสร้างนั่นเองครับต้องบอกจากใจเลยนะครับว่ามารับชมในพื้นที่จริงว้าวกว่าออนไลน์แน่นอนนะครับนี่ขนาดเป็นแค่การจัดเวทีนะครับต้องบอกเลยว่าเหมือนกับประกวดจริงๆกันเลยนะครับทุกท่านทำได้อย่างเต็มที่เอาปรบมือให้กับน้องๆทั้ง14คนอีกสักหนึ่งครั้งครับทำดีมากเลยจ้ะสาวและแน่นอนนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าผู้ที่รับชมนะครับผ่านทาง Facebook Live นะครับของมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครก็คงจะอินกับบรรยากาศความงดงามในวันนี้ไปพร้อมกับผมนะครับและทุกท่านครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นแค่วันที่2ของการจัดงานแล้วก็เป็นวันสื่อนะครับดังนั้นยังเหลืออีกตั้งหลายวันนะครับที่เราจะได้เห็นความงดงามของสาวๆทั้ง14คนได้เปล่งประกายออกมาอย่างเต็มที่รักใครชอบใครนะครับอย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์พวกเธอไว้ด้วยนะครับและอย่างที่บอกเอาไว้สำหรับการจัดงาน Miss Grand กรุงเทพมหานคร Presented by The Grand Rose Company Limited การแข่งขันในรอบ Preliminary Competition จะจัดขึ้นนะครับในวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2565ครับที่ ESC Thai Wake Park ESC Park รังสิตและรอบการแข่งขันการตัดสิน Final Competition จะจัดในวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์2565นะครับจัดขึ้นที่ ESC Park Hotel ESC Park รังสิตทุกท่านสามารถติดตามรับชมและถ้าหากมีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางแฟนเพจ Facebook ของ Miss Grand กรุงเทพมหานครเลยนะครับและแน่นอนนะครับเรายังมีมงกุฎของรองอันดับ1รองอันดับ2และรองอันดับ3และรองอันดับ4นะครับเป็นของก็อดไดมอนด์ครับเอาปรบมือให้กับก็อดไดมอนด์ที่สนับสนุนมงกุฎสวยๆ4ชิ้นนี้ด้วยนะครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับความสวยงามในค่ำคืนนี้นะครับ
เอาละครับอย่างที่บอกไว้นะครับในค่ำคืนนี้ยังไม่จบนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการเปิดตัวมงกุฎนะครับแล้วก็สาวงามที่มาพร้อมกับความสวยงามทั้ง14คนนะครับเรายังคงมีความบันเทิงนะครับแล้วก็ความหรูหราที่ทางทีมงานได้เตรียมเอาไว้ให้ดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมสนุกนะครับแล้วก็ร่วมปาร์ตี้กับเราทานอาหารให้อิ่มอร่อยนะครับและวันนี้ทางทีมงานก็ได้เตรียมเพลงเพราะๆนะครับกับวงดนตรีที่ต้องบอกเลยว่าสร้างบรรยากาศได้อย่างเต็มที่เลยไงก็ตามนะครับทางผมถือว่าเป็นตัวแทนของผู้จัดงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวันนี้ทุกท่านจะได้รับความสนุกแล้วก็ได้รับความสุขจากการมองสิ่งที่สวยๆงามๆนะครับในค่ำคืนแห่งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในครั้งหน้าเราคงได้เห็นอะไรที่แกรนด์กว่านี้อย่างแน่นอนนะครับอย่างที่บอกเอาไว้เพราะทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์วันนี้ผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันต้องขอตัวลงไปจอยปาร์ตี้ข้างล่างก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ